ดีจ้าดูหน้าพาทำยำหอยแครงเอ้ยหอยนางรมนะสดสดไม่ได้ลวกเพราะว่าอีเขาอยากกินแบบสดสดเขาอยากกินแบบสดเป็ดรับรองว่ายำแล้วแซ่บเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงมีอะไรมั่งกระเทียมดองพริกเผาแล้วก็หอมเจียวแล้วก็น้ำพริกน้ำปลาน้ำตาลพริกไม่ได้ใส่พริกนะแล้วก็ไออาจจะใส่พริกผงเอาแล้วก็ไอรสดีมาใกล้ๆมีอะไรมั่งหอมแดงหอมขาวมะนาวแครอทมะเขือเทศแล้วก็ผักกาดขาวเพื่อมันจะได้ดูแบบสีเขียวๆหน่อยเพราะเราไม่ได้ใส่ต้นหอมเพราะเราใส่หอมใหญ่แล้วเดี๋ยวเรามาดูการทำเลยเนาะพริกเผาเลยเยอะๆเอาแต่เนื้อก็ได้ไม่เอาเนื้อก็ได้เอาเป็นน้ำๆก็ได้แต่นี่เอาเป็นเนื้อพริกสดก็มีแต่กลัวเผ็ดพริกสดก็มีกลัวเผ็ดเลยใส่พริกผงสักช้อนน้อยๆฝรั่งกับลูกชายกินแฟนกับลูกชายฝรั่งกับลูกชายน้ำกระเทียมดองน้ำตาลนิดนึงเพราะน้ำกระเทียมดองหวานแล้วรสดีนิดนึงน้ำปลาคลิปเอแกะหอยนางรมอ่ะนางรมสดๆอ่ะอยู่ที่ทอดมันนะมันกับคลิปเอนั่นแยกกันแต่คลิปแกะหอยนางรมกับคลิปทอดมันคลิปอยู่ด้วยกันนี่ทอดมันของเราเป็นไงน่ากินไหมทำเหมือนยำเลยหอยนางรมก็กินกับพริกเผาอยู่แล้วถ้าเรายำก็ผักกระชงกระเฉดเราไม่มีไม่ต้องใส่เรากินถั่วกินถั่วได้จิ้มนิดนึงจิ๊ดจ๊าดแต่ไม่เผ็ด
ใส่พริกอีกนะใส่พริกผงเอาล้างหลายๆน้ําเลยเพราะว่าเราแกะเองเศษเล็กเศษน้อยของเปลือกมันก็ยังแช่น้ําเย็นไว้เข้าตู้เย็นไว้ใส่ผักเลยพริกหอมเอ้ยกระเทียมด้วยนะกระเทียมเอ้ยหอมทอดถ้าใครลวกก็ได้นะถ้าคนชอบลวกอันนี้จากทอดมันเหลือก็ใส่ไปเลยแบบกูดไงน่ากินไหมเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่น่ากินไหมคะหอยนางรมเดี๋ยวชิมให้ดูแค่ชิมน้ำก็รสชาติเยี่ยมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะยำมากเดี๋ยวไอ้ยำนางรมเดี๋ยวไปกินกันแล้วบ๊ายบายจ้า